สวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเสวนาในหัวข้อแนะแนวเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ค่ะวันนี้ดี่ันเกษรินสรวสวนสุนทรค่ะรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการในช่วงเสวนานี้ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราได้มีผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านของระบบ p c a s สรวมถึงเรื่องของการแนะแนวการศึกษาต่อเข้ามาร่วมในช่วงเสวนากับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านจันชาลีค่ะสวัสดีท่านจารณบขวัญน,นะคะ ก็ต้องบอกว่าช so ่วงนี้เป็นช so so ่วงเวลาที่ตื่นเต้นของนักเรียนชั้นม6นะคะรวมถึงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องส่งแรงใจให้กับน้องๆนะคะในวันนี้ค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้มีความสะดวกในการที่จะรับชมนะคะก็เลยมีการได้ประมวลสไลด์นะคะที่อาจารย์จะขึ้นหน้าจอเนี่ยใน QR code แล้วนะคะท่านสามารถที่จะหยิบมือถือนะคะว่าสแกนที่ QR code นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเพื่อจะจดช็อตโน้ตลงไปเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ระยะเวลาที่เราพูดคุยกันค่ะอาจารย์ครับมัมีประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะโดยในช่วง10บนาทีสุดท้ายนะคะเราก็จะมีทีมงานค่ะประมวลข้อคําถามต่างๆนะคะน้องๆน,นักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมค่ะสามารถที่จะส่งข้อคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีการตอบคําถามให้อาจารย์หรือว่านักเรียนมีความชัดเจนในช่วงท้ายของรายการน,นะคะ ในช่วงแรกค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ชาลีค่ะดูช่วยฉายภาพเรื่องของ TCAS สค่ะว่าตอนนี้นั้น TCAS สเป็นยังไงบ้างนะคะ<ช>แล้วตอนนี้ถึงไทม์ไลน์ช่วงไหนแล้ว<ช>แล้วสถนานการณ์การสมัคร TCAS สหกเป็นอย่างไรค่ะก่อ,ะอนนี้นะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า TCAS สนั้นอยู่ในระหว่างช่วงดําเนินการนะครับตอนนี้เราเรียกว่าจบรอบที่1นึ่แล้วครับกำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกในรอบที่2นะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆหลายคนก็ได้มีโอกาสาเข้าสอบออรายวิชาสามัญน,นะครับก็คือกลุ่ม A-Level นั่นเองนะครับสำหรับรอบการสมัคร t c a s นะครับประกอบไปด้วย4รอบนะครับในการเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยครับไม่ว่าจะเป็นรอบแรกนะครับรอบ p o r t f o ฟ i o ก็เน้นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะครับเช่นนักเรียนที่อาจจะผ่านโครงการพิเศษมีประวัติกิจกรรมที่ดีนะครับหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศมาเป็นต้นนะครับ โดยรอบนี้ก็อาจจะใช้คะแนน t g a t t p a t แล้วก็ตัว g p a t เนี่ยเป็นตัวประกอบในการคัดเลือกนะครับในที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ก็คือรอบสมัครรอบที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นรอบโคตาครับรอบที่เน้นคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยนะครับ หรือบางคนที่มีคุณลักษณะสมบัติเฉพาะครับเช่นอาจจะเป็นนักเรียนพิการนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนนะครับหรืออยู่ในเครือข่าย MOU ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถที่จะสมัครในรอบที่2นี้ได้นะครับ รอบที่1และรอบที่2นั้นเหมือนกันครับก็คือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยนะครับส่วนการประกาศผลนั้นก็จะมาประกาศในระบบ TCAS สครับน้องๆเนี่ยจะเข้ามาในระบบ TCAS สเพื่อกดยืนยันสิทธิ์นะครับว่าอยากจะศึกษาที่ใดได้ไม่เกิน1ที่นะครับ น้องๆที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ1รอบ2นะครับสามารถที่จะไปยใงรอบที่3ได้ครับซึ่งรอบที่3นี้ถือเป็นรอบสําหรับกลุ่มคนทั่วไปเลยครับรอบแอดมิชชั่นนั่นเองนะครับรอบแอดมิชชั่นนั้นสมัครที่ ทปอนะครับก็คือเข้าสู่ระบบ mytcast.com เกณฑ์ในการคัดเลือกของรอบที่3นั้นใช้คะแนนเป็นหลักนะครับนั่นแปลว่าเราจะใช้ t c at, t a t ททีแพดเอเบางมหาลัยจจะมีการใช้ g p a พหรือรายวิชาเฉพาะบ้างนะครับแต่ว่าการประมวลผลนั้นเกิดที่ทปอนะครับน้องๆสามารถเลือกคณะต่างๆได้ไม่เกิน10บคณะอันดับสาขานะครับแล้วประกาศผลเพียงอันดับเดียว ในรอบสุดท้ายครับต้องถือว่าเป็นรอบสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีที่เรียนนะครับเราก็เรียกว่ารอบ direct admission ครับรอบนี้มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเกณฑ์ได้โดยอิสระนะครับน้องๆสมัครที่มหาวิทยาลัยเหมือนรอบ1รอบ2นะครับประกาศผลที่ระบบทอปอ,อแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบทอปอ,อเช่นเดียวกันครับ สำหรับปฏิทินคัดเลือกในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงวันที่6กุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงของการประกาศผลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ของรอบที่1นะครับรอบโควตาเนี้ยจะประกาศผลนะครับสมัครตั้งแต่ตอนนี้แต่ประกาศผลเนี่ยวันที่2พฤษภาค,คมนั่นก็แปลว่ามีเวลาอีกเป็นเดือนเลยนะครับก่าจะประกาศผลนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราจึงจะเริ่มรอบที่3ครับซึ่งระบบ M ม t ์ทีแคจะเปิดให้น้องๆเข้าสมัครเนี่ยในวันที่6 ถึง12พฤษภาคมนะครับอยากใช้น้องๆจดวันสำคัญเหล่านี้ไว้บนปฏิทินในโทรศัพท์เราเลยนะครับตั้งเตือนไว้ว่าจะต้องเข้ามาสมัครรอบแอดมิชชั่นนะครับการประกาศผลรอบแอดมิชชั่นครับประกาศครั้งแรกในวันที่20พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆออยังรู้สึกว่าอยากจะลุ้นเพิ่มนะครับขยับอันดับที่ดีขึ้นนะครับก็สามารถขอประมวลผลครั้งที่2ได้แล้วก็มาฟังประกาศผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่25พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะ ที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ได้ตามปฏิทินนะครับในส่วนของรอบที่1ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมของรอบที่1เนี่ยนะครับออมีผู้สมัครทั้งสิ้นนะครับออไม่ถึงจํานวนเก้าอี้ที่รับนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าจํานวนผู้สมัครรอบที่1เนี่ยนะครับออมีหนึ่งแสนเจ็ดหื่น 4,000กว่าคนนะครับในขณะที่จำนวนเก้าอี้ที่เปิดนั่งให้ให้น้องๆเข้ารับได้ครับมีถึง24,000ที่นั่งนะครับแล้วท้ายสุดแล้วในรอบนี้เองเนี่ยนะครับปรากฏว่าปีนี้มีการยืนยันสิทธิ์ทำลายสถิติทุกปีตั้งแต่เคยมี t c a s สมาเลยนะครับก็คือมีน้องๆยืนยันสิทธิ์ในรอบที่1เนี่ยเกือบ92,000คนนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ80,000เศษๆนะครับปีนี้ขยับไปที่92,000คนนะครับ ซึ่งใน92,000คนนี้ก็เราถือว่าเป็นน้องๆที่มีที่เรียนแล้วนะครับเขาก็คงจะไม่ไปต่อในรอบ2รอบ3ามากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เ,เหมือนกับว่าเรามีคู่แข่งน้อยลงไปนะครับ9 0 0 0 0กว่าคนเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราไปดูจำนวนคู่แข่งครับเราอาจจะดูได้จากสถิติของการสมัครสอบนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่จะเข้ารอบที่3นั้นเขาก็คงจะต้องมีสถิติการสมัครสอบอยู่นะครับ ในสำหรับรายวิชาทีแกตทีแพนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือปี6-7เนี่ยนะครับมีคนอสอบทั้งสิ้นเกือบเกือบ2,90,000คนนะครับก็เรขเล็กลมๆก,ลมก็ประมาณสัก3 0 0 0สนคนนะครับแล้วก็มีคนสมัคร A-Level เนี่ยหน่ 1, 08, 000, 000, คนนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับก็บางคนก็สมัครทั้ง2ทั้ง2ชุดเลยนะครับทั้งทีแกตทีแพและ A-Level นะครับสแสดงว่าใน1 8 7 0 0 0คน ที่อยู่ใน A Level เนี่ยนะครับก็คงจะมีเป้าหมายไปรอบ2รอบ3แน่ๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ารอบ2ทุกปีนะครับจะมีคนยืนยันสิทธิ์เนี่ยประมาณ40,000กว่าคนครับแสดงว่าจากแสนแปดเจนี่ยจะหายไปอีกประมาณสัก40,000ก็จะเหลือประมาณแสนส0 0แสประมาณแสนสี่นะครับซึ่งในแสนสี่หมื่นคนเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะไปสมัครในรอบที่3ครับจำนวนเก้าอี้ที่นั่งในรอบที่3นีครับต้องถือว่าเยอะนะครับ ในแต่ละปีเนี่ยเรามีเก้าอี้ในรอบที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนห0 0มื่นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคนสมัครเนี่ยน้อยกว่าจํานวนเก้าอี้อย่างแน่นอนครับแต่ทําไมยังมีคนผิดหวังใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนอยากจะไปคณะเดียวกันสาขาเดียวกันนั่นเองนะครับก็เลยยังมีคนผิดหวังอยู่นะครับ ถ้าเราดูสถิติย้อนหลัง5ปีนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ปี62ถึงปี66นั้นเนี่ยนะครับจำนวนคนที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยร,รวมทุกรอบเนี่ยนะครับจะพอๆกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในช่วง200,000 200,000นิดๆบวกลบนะครับในแต่ละแท่งแต่ละสีนี่ก็คือรอบต่างๆนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจในกราฟนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจํานวนของคนในรอบที่1ครับ จะขยบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งปีนี้นะครับเราเห็นยอดตะกี้ใช่ไหมครับอยู่ที่92,000คนนะครับแสดงว่าสีน้ําเงินของปี67เนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับสีน้ําเงินของแต่ละปีเนี่ยมาตั้งแต่5 0 0 0 0กว่า60,000กว่า7 0,000กว่า80,000 80, กว่าใช่ไหมครับปีนี้จะเป็น90,000กว่าเลยทีเดียวนะครับแต่จํานวนรวมเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำนวนการแข่งขันในรอบที่3ต้องอาจจะถือว่า เบาบางลงกว่าปีก่อนนะครับนั่นก็ถือเป็นข่าวดีนิดนึงนะครับสำหรับสถิติการทำสถิติการทำรายการนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในปี66ที่ผ่านมานะครับน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเข้าระบบ t c a s เนี่ยกี่รอบกันแน่นะครับเราต้องบอกเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกือบ2ใน3นะครับร้อยละ 63.7เนี่ยนะครับก็เข้าทำรายการในรบทีแคสแค่รอบเดียวแล้วเข้ามาาได้อะไรไปเลยนะครับนั่นแปลว่าไม่ใช่ว่ามี4รอบแล้วทุกคนสมัครทุกรอบนะครับมีคนที่สมัครรอบเดียวเนี่ยเกือบ2ใน3นะครับ แล้วคนที่สมัครเพียงแค่2รอบนะครับไม่เกิน2รอบเนี่ยหหรือ2รอบเนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ90%นะครับก็คือ89%เอ,อ,เ,อเ,เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนที่สมัครครบทุกรอบเลยนะครับรอบ1-4สมัครหมดเลยนะครับมีเพียงแค่ร้อยละ1.5เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเเป็นสถิติการทำรายการที่น่าสนใจนะครับ ถ้าเราไปดูกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับที่น้องๆสมัครนะครับเราจะเห็นได้ว่าสาขาที่น้องๆสมัครมากที่สุดนะครับในปีที่ผ่านมาแน่นอน,นครับรายละเอียดจะมีมากนะครับแต่ว่าเราเอากลุ่ม10ส,สาขามาก่อนนะครับก็มีตั้งแต่พยาบาลน,นะครับแล้วก็ศิลปศาปสตร์ภาษาอังกฤษนะครับนิติศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจเภสัชเทคนิคการแพทย์แพทยศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์และสุดท้ายก็คือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็เป็นกลุ่ม สิบสาขาที่มีคนสมัครมากที่สุดเลยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราดูสรุปรวมทุกรอบนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเนี่ยนะครับมีมากกว่าจํานวนผู้สมัครในทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าจะไม่มีที่เรียนนะครับถ้าเราเลือกเผื่อๆไว้เนี่ยนะครับในสาขาที่ไม่ได้นิยมนักแต่ว่าเราอยากเรียนนะครับในสถาบันที่ไม่ได้เป็นที่นิยมนัก แน่นอนว่าเราต้องมีที่เรียนอย่างแน่นอนนะครับเช่นในรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับปีที่แล้วเนี่ยเปิดรับเกือบ200,000นะครับมีคนสมัครประมาณ1ส7 0 0 0นะครับรอบโคต้าก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดรับแสนสามหมื่นแต่มีคนสมัครเพียงแค่1นึ0 0 0สนะครับรอบแอดมิชันก็1นึ0 0 0สนหกหื่นที่นั่งแต่มีคนสมัครแสน0 0งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมนะครับของระบบ TC a s สในปี67นี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้เห็นข้อมูลนะครับที่เรียกว่าล่าสุดสุดเลยนะครับแล้วเราก็อยากให้น้องๆใช้ในการประกอบพิจารณาตัดสินใจครับขอบคุณนะคะอาจารย์ชาลีคะเราเห็นภาพของ TCAS สชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะแต่รอบ1ถึงรอบ4โดยเฉพาะบรรยากาศของรอบ1ต่อรอบ2ในตอนนี้นะคะอาจารย์นภควันคะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการสมัครหรือว่าบรรยากาศของการแนะแนวในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่กําลังชมอยู่นะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังข้อมูลจากท่านอาจารย์ชาลีก็รู้สึกว้าวไปด้วยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราโชคดีมากคนที่มาฟังอยู่นะคะเราได้เห็นก่อนคนอื่นซึ่งบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายสถานการณ์มากนะคะคนที่ได้เรียบร้อยแล้วในรอบที่หนึ่งที่ท่านอาจารย์ชาลีพูดถึงก็คือสบายใจคือทําอะไรอย่างมีความสุขมากแบบว่าโอชีวิตเป็นของเราแล้วนะคะ ส่วนคนที่เป็นรอบสองนะคะรอบ3แล้วก็รอบ4ที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่มีหลายบรรยากาศนะคะอ,อพอสอบไปแล้วบางคนคือไม่อยากนึกถึงข้อสอบเลยนะคะส่วนบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้คะแนนก็อาจจะมีแบบอินบ็อกมาทางท่านอาจารย์ชาลีบ้างว่าโอข้อสอบเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะพอดีได้คุยกับท่านแล้วก็บางคนนะคะก็ ขอไปเที่ยวก่อนเพราะว่าแบบโอ้รู้สึกสมองไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ส่วนบางคนนะคะสายมูนะคะสายบุญขอไปทําบุญเพราะว่าเรายังมีความหวังนะคะเรายังมีสิ่งที่เราจะต้องสร้างเสริมกําลังใจเนาะแล้วก็ส่วนอีกสายหนึ่งสําคัญเลยค่ะที่กําลังอยู่กับเราเนะะี่ยค่ะสายข้อมูลนะคะเราจะต้องมาช็อปเราจะต้องมาดูเราจะต้องมาติดตาม ว่าเราจะทําอย่างไรให้เหมาะกับเราที่สุดให้เราได้มีทางเลือกดีที่สุดนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะคะก็คิดว่าทุกคนก็จะทําให้เหมาะกับตัวเองที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้ปกครองหรือว่านักเรียนนะคะตอนเนี้คือคนที่สำเร็จไปแล้วก็ดีใจด้วยแต่ว่าคนที่ยังกำลังรออยู่นะคะอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งท้อใจเพราะข้อมูลในวันนี้จะตอบใจและตอบโจทย์ทุกคนนะคะแล้วก็ ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนนะคะก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในเรื่องของการเลือกคณะสําหรับม6นะคะก็สามารถที่จะส่งสารส่งเ,เรียกว่าสื่อสารไปทุกช่องทางที่เราสามารถติดต่อท่านอาจารย์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คะตอนนี้ทุกสายเลยนะคะ <c oughs> สายบุญสายมูหรือว่าสายข้อมูลนะคะอา <c oughs> จารย์พอเราเห็นภาพสถานการณ์ทีแคสแล้วเห็นภาพบรรยากาศน้องๆคะ่ะอาจารย์คะก็อยากจะให้อาจารย์ได้ เล่าข้อมูลหรือว่าได้แนะนำค่ะ เทคนิคให้กับน้องๆไม่เพียงแต่น้องชั้นม .6 ในตอนนี้นะคะอาจารย์คะอาจจะรวมถึงน้องๆชั้นม .5 ม .4 หรือว่าน้องๆนักเรียนที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับโรงศรีในปีถัดไปนะคะก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้าเตรียมตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเออเราจะมีเทคนิคแนวทางในการแนะแนวหรือแนะนําน้องๆอย่างไรดีที่จะให้เลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ค่ะอาจารย์คะรวมถึงเป้าหมายชีวิตของน้องๆด้วยค่ะใช่เลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเลือกคณะหรือเลือกสาขาวิชาที่เราอยากเรียนเนี่ยต้องถือว่าเป็นขั้นตอนท้ายๆของการวางแผนชีวิตแล้วแหะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในการที่เราจะเริ่มในการวางแผนชีวิตนั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองก่อนนะครับดูเข้าไปข้างในของตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่นะครับ,บบางคนเนี่ยเ,เรียนจนกระทั่งใกล้จะจบมหนะครับแต่ก็ยังไม่คบตัวเองสักทีว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบอะไรหรือมีแพชชั่นในเรื่อง อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราลองย้อนกลับไปดูครับในช่วงที่เราอยู่มต้นหรือว่ามสีม .5 เนี 4, ่ยนะครับเราอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ครับก็คือไปโรงเรียนนะครับอ่านหนังสือเตรียมสอบเล่นกีฬาเล่นอะไรต่างๆไปตามทีเ่เราสนใจนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปให้ไกลกว่านั้นนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราลองดูครับว่าเราลองทําอะไรสิ่งใหม่ๆบ้างไหมนะครับในวันหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่เคยตื่นเช้าเลยนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ลองตื่นเช้าขึ้นมานะครับไปออกกําลังกายลองออกไปนอกบ้านนะครับเพื่อจะทํากิจกรรมใหม่ๆเราเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับบางคนไปค้นคว้าหาข้อมูลไปห้องสมุด ไปฝึกงานนะครับไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในอาชีพต่างๆออกไปเที่ยวต่างจังหวัดออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับการทําสิ่งใหม่ๆนี้เองครับเราเรียกว่าเราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนละเราเข้าไปสู่โซนที่เรียกว่า new experience นะครับรูปนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณทางอาชีพนะครับเป็น social enterprise ที่ทํารูปนี้ออกมา,อาได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับ หลังจากเราได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยนะครับเราก็จะพบว่าบางสิ่งครับเราชอบนะครับเช่นการที่โรงเรียนชวนเราไปออกค่ายนะครับไปอยู่ชนบทนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาพื้นที่สอนหนังสือน,น้องๆทำห้องสมุดให้กับน้องๆอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเกิดความชอบขึ้นมาได้ครับในบางกิจกรรมนะครับ ถ้ากิจกรรมไหนเรารู้สึกเราชอบมากเลยนะครับเช่นการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมการทํา AI การวาดรูปด้วยดิจิตอลต่างๆนะครับเกิดถ้าเราชอบมากนะครับ <S <S เราก็เข้าสู่โซนที่2นะครับเราเรียกว่าแ a s ชั o n z o n นะครับตัว passion zone นี้เองครับเป็นโซนที่เราคิดว่า มีค andidate หรือว่าตัวเลือกกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างน้อยหละนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะมุ่งไปในทางใดทางหนึ่งครับและถ้าเกิดว่าเราทำซ้ำในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น passion นะครับมันก็อาจจะทำให้เรามองเห็นความฝันหรือว่า life g o ของเราขึ้นมาได้นะครับในหลายๆคนที่อาจารย์เคยพบเนี่ยนะครับพบว่าเขามีความชอบในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยชอบสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็คิดว่ารู้สึกเอ็นดูแล้วก็กรุณาอยากเห็นสัตว์พ้นจ ากความเจ็บปวดความป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในท้ายสุดแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทําให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยนะครับไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ทรมานเขาก็เลยอยากจะไปเป็นสัตวแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความฝันว่าเราจะทําให้โลกนี้มันดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆแล้วครับเราอาจจะย้อนกลับมาดูได้ครับว่าอาชีพที่เหมาะกับตัวเรานั้นคืออะไร เพราะอย่าลืมนะครับว่าเราเรียนหนังสือในระดับมัธยมเนี่ยนะครับก็อาจจะแค่5-6ปีใช่ไหมครับแล้วเราเรียนไปมหาวิาาทยาลัยก็อีกแค่4-5ปีอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราจะต้องไปทํางานในอาชีพที่เราต้องอยู่กับมันนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะ20-30ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้อาชีพที่เราตอบโจทย์ความฝันเนี่ยนะครับเราก็จะทํางานทุกวันอย่างมีความสุข เรียกว่าทํางานโดยไม่ต้องทํางานเลยนะครับเพราะว่าไปทําสิ่งที่เราชอบทุกวันแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยพัฒนาการของความฝันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเริ่มจากการที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนครับงั้นก้าวแรกที่อยากจะแนะนำน้องๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆชั้นใดนะครับก็อยากจะให้เริ่มต้นจากการที่ เราลองทํากิจกรรมใหม่ๆนะครับคุณครูชวนไปคุณพ่อคุณแม่ชวนไปหรือว่าเพื่อนๆชวนไปนะครับถ้าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะครับหรือทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั้นจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่อยากจะแนะนําไว้ในเบื้องต้นครับค่ะผมก็เ,เห็นเลยนะคะอาจารย์เราจะมี โซนต่างๆให้กับน้องๆนะคะได้ค่อยๆค้นพบตัวเองนะคะอาจารย์นำ้ำขวัญคะในส่วนของการแนะแนวค่ะอาจารย์มีแนวทางหรือว่าอาจารย์มีเรื่องเล่าหรือว่ามีการที่จะแนะนําคุณครยยังไงบ้างหรือว่าถ้าเกิดน้องๆนักเรียนอาจจะรู้สึกอยากจะคุยคุนครูแนะแนวจะต้องพูดคุยอย่างไรยังไงบ้างคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณพอผลนะคะก็สําหรับนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชารีได้ชวนพวกเราออกจาก c o m ฟ o r t z โซนเนาะทีนี้ การออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยนะคะกำลังจะชวนพวกเราว่าอย่าออกไปแค่หน้าจอเท่านั้นนะคะต้องออกไปจริงๆคือก้าวออกไปจริงๆไปสัมผัสไปเรียนรู้ไปเห็นไปดูนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยพวกเราได้เยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เรียกว่าคือทั้งเนื้อตัวตนของเราได้สัมผัสนะคะเพราะบางคนคือท่องเข้าไปในโลกกว้างในสื่อ แล้วก็เดี๋ยวก็ชอปอันนี้เดี๋ยวก็ชอปอันนี้เดี๋ยวก็ชอปอันนี้มันยังไม่ได้ตอบใจแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอา้าวอันนี้ฉันก็ชอบอันนี้ฉันก็ใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะในฐานะทีเ่เรียกว่าเป็นครูแนะแนวเนี่ยนะคะเห็นประสบการณ์ที่ลูกศิษย์เนี่ยนะคะได้ ค้นพบตัวตนของตัวเองอย่างที่ท่านอาจารย์ชาลีพูดจากแค่อาจจะเป็นมุมเล็กๆนะคะก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะว่าเออก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการที่ที่ตอบโจทย์สังคมด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนที่โจทย์ของเราคือตอบใจและตอบโจทย์เนาะซึ่งลูกศิษย์คนนี้ค่ะเขาเล่าว,ว่า สิ่งที่เขาเลือกคณะตอนนั้นเนี่ยอะไรหรอที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกคณะคือเขาตัดสินใจเลือกสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งในโรงเรียนนะคะก็คือเขาทะเลาะก,กับเพื่อนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันแต่ว่าเขาเนี่ยตัดสินใจว่าถือโอกาสวันสําคัญเขาตัดสินใจทําการ์ดค่ะทําการ์ดด้วยมือนะคะแล้วก็เอาไปขอโทษเพื่อนว่าเนี่ย เราแบบทําการ์ดมาขอโทษนายคือนายไม่พูดกับเราเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราอยากบอกนายนะว่าเราแบบว่าคือจะอยากเป็นเพื่อนกับนายปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นทําให้กลับมาคืนดีกันแล้วก็เพื่อนก็อเมซิ่งมากที่โอโ้เพื่อน,บ,นบันจงทําการ์ดให้ตัวนั้นเลยค่ะทําให้เด็กคนนี้ตัดสินใจว่าการที่เรามีไอเดียแล้วประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันสร้างความสุขให้ทั้งเราแล้วก็คนอื่น เขาตัดสินใจที่จะไปทําวิชาที่ที่ได้ใช้ไอเดียเขาก็เลยตัดสินใจเลือกสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่เรียกว่า,าได้ใช้ไอเดียของตัวเองสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตินะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งเล็กๆแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็ อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่าง point of view พวกเราคงรู้จักนะคะก็เป็นแฟนพันธ้ของอ point of view เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขารู้ตัวเองว่าเขาอยากทําอะไรเพราะเขาเป็นคนชอบสอนเพื่อนชอบอธิบายชอบชี้แจงแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขกับสายตาเพื่อนที่มองด้วยความเข้าใจเขาตัดสินใจ เป็นนักเล่าเรื่องนะคะแล้วก็เปิดช่อง Youtube ของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่ายอดวิวก็คือ3ล้านนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้ทุกคนได้ได้ลองสัมผัสบ,บางอย่างในโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่านี่ไงคือความสุขของเรานี่ไงคือแพชชั่นของเราเพราะฉะนั้นเราจะเกาะติดอันนี้เลยแล้วเราก็จะกัดไม่ปล่อยในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไม่ศึกษาเรื่องอื่นนะคะดังนั้นตัวเนี้ค่ะอยากจะชวนทุกคนว่าลองถามตัวเองนะคะว่ามีอะไรเหรือที่เราทำเรารู้สึกมันเป็นแพชชั่นเรารู้สึกมีความสุขมองสายตาคนอื่นเขาก็มีความสุขด้วยไม่อยากให้มองแค่ตัวเองค่ะมองสิ่งรอบข้างมองคนอื่นมองสังคมว่า เออเมื่อเราทําแล้วมันมีคุณค่ามันทําให้คนมีความสุขมันทําให้สังคมได้ประโยชน์นี่แหละมันจะเป็นความยั่งยืนที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเลือกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังเพราะฉะนั้นในส่วนของเราที่เป็นครูเราก็เห็นว่าเวลาที่เด็กๆได้ค้นพบตัวเองแล้วก็มีแววตาสดใสมีเป้าหมายชัดเจนแล้วไปเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ยอยากส่งเสริมอยากสนับสนุนอยากให้เขาได้ความสําเร็จนะคะในเบื้องต้นค่ะพออนค่ะ ขอบคุ ma, uh oh. ณอาจารย์ร <Right. S 2> ับขวัญนะคะก็ฟังมาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์คะก็เชื่อว่าน้องๆนักเรียนคะก็น่าจะเริ่มมีแววตาสดใสมากขึ้นค่ะอาจารย์คะเพราะว่าได้เทคนิคแนวทางในการเลือกคณะที่ใช่นะคะถ้าเรามีโอกาสได้ทํากิจกรรมหรือว่าทํางานต่างๆที่เรารู้สึกชอบและมีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าเกิดคุณค่ากับสังคมนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มตอบใจตอบโจทย์ของตัวเองแล้วนะคะก็ตอนนี้น้องๆน่าจะเริ่มมีคณะที่ชัดเจนในใจเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์คะ ไม่กี่สัปดาห์นะคะบางวันนี่ <c oughs> บางคนนี่คือนับเป็นวันเลยค่ะ <c oughs> ช่วงเมษาค่ะอาจารย์หลังสงการนะคะน้อง <c oughs> ๆก็จะเฝ้ารอคะแนน a l e v e l นะคะเมื่อคะแนนออกมาค่ะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนําเทคนิคว่าการเลือกสิบอันดับจะเลือกอยังไงดีคะ <c oughs> จารย์ะที่ทําให้ตัวเองนั้นมีโอกาสเข้าคณะที่ตัวเองสนใจ <c oughs> แล้วมีที่เรียนตามที่ตัเองตั้งใจไว้ค่ะอาจารย์ค่ะ จริงๆแล้วหลังมาจากที่เราพอจะทราบตัวเราเองนะครับว่าเป้าหมายชีวิตของเราในระยะยาวนั้นเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือเราอยากจะทําให้สังคมงเราดีขึ้นอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับ ถอยกลับมานิดนึงก็จะมาสู่สายสาขาอาชีพครับว่าไม่ใช่เราทำดีเพื่อสังคมสังคมอยากเห็นเราทำแบบนั้นแต่ท้ายสุดแล้วเราสามารถอยู่ดำรงชีวิตได้ด้วยนะครับอย่างมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเลยทำให้กลับมาที่สาขาวิชาที่เราต้องเรียนครับเมื่อเรามีอาชีพในฝันแล้วนะครับเราอาจจะต้องศึกษานิดนึงครับว่าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียนจบสาขาอะไรได้บ้างนะครับ สาขาเดียวเนี่ยนะครับอาจจะมีเปิดรับเนี่ยหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในรอบที่3เนี่ยในระบบ My t c a s สเองจะมีการจัดทำข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับใน t c a s สรอบที่3เองเราจะมีการ ขั้นตอนต่างๆให้น้องได้ดําเนินการนะครับ uh, จริงๆเริ่มได้จากตอนนี้เลยนะครับสามารถที่จะทํารีเสิร์ชแล้วก็ค้นคว้าหาสาขาต่างๆที่เราอยากจะเรียน uh, ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราเริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติก่อนครับว่าสถาบันที่เรากําลังจะเลือกนั้นเขามีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นคุณสมบัตินะครับหรือเกณฑ์ในการนับคะแนนนะครับเพื่อคํานวณคะแนนรวมเขาใช้วิชาอะไรมาประกอบในค่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นเมื่อถึงวันที่6พฤษภานะครับเราก็ไปสมัครที่ระบบ m y t c a s t c o m นะครับแล้วก็สมัครแบบเรียงลำดับไว้ด้วยนะครับว่าถ้าติดทุกอันดับเลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะเรียนอันไหนเป็นอันดับแรกนะครับไล่ลงมาอันดับ2 3 4จนไปถึงอันดับ10นะครับจะสมัครไม่ครบ10ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับ จากนั้นเรามาฟังผลนะครับในรอบแรกเราก็กดยืนยันสิทธิ์หรือว่าขอประมวลผลใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดในรอบแรกก็ขอประมวลผลใหม่ได้นะครับเผื่อจะกลายเป็นติดอันดับท้ายๆขึ้นมานะครับในหลังจากนั้นแล้วคนที่ยืนสิทธิก็จะไปที่มหาวิทยาลัยนะครับ ในระบบรับสมัครของ t c a s เนี่ยนะครับจะมีการกันกรองคุณสมบัติเบื้องต้นให้นะครับเพื่อป้องกันให้น้องๆไม่ต้องสมัครผิดนะครับ mm hmm. เช่นบางสาขาเนี่ยเขาอาจจะรับเกรดขั้นต่ำ2.75นะครับแต่พอเวลา,าระบบ e t e c t ได้นะครับว่าเกรดของน้องๆเนี่ยไม่ถึง2.75ก็จะไม่สามารถกดสมัครได้นะครับนั่นก็แปลว่าระบบ t c a s สนั้นเขากันกรองอตัวคุณสมบัติเบื้องต้นให้ไม่ต้องไปตก ม้าตายที่คุณสมบัติไม่ครบนะครับมันไม่เสียลำดับไปฟรีๆนะครับหรือว่าบางวิชาเนี่ยนะครับเขามีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้นะครับถ้าคะแนนขั้นต่ำเราไม่ถึงเนี่ยนะครับระบบก็จะป้องกันไม่ให้เราสมัครนะครับเ,เพศส่วนสูงค่า BMI อาอายุนะครับวันเดือนปีเกิดปีการศึกษาที่จบเหล่านี้เนี่ยระบบคัดกรองให้หมดเลยนะครับ แต่ถึงแม้ระบบคัดกรองให้แล้วนะครับเวลาน้องๆเลือกสาขาเนี่ยจะต้องอ่านรายละเอียดประกาศของสาขานั้นให้ดีนะครับโดยมากจะเป็นลิงก์ไฟล์ไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นไฟล์ PDF ข้างบนอาจจะเป็นตรามหายายหรือตาครุฑนะครับเวลาอ่านในใบประกาศอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเราควรจะไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครนะครับถ้าเรามีไม่ครบทุกเคราะห์ทุกข้อนะครับก็อย่าสมัครเด็ดขาดเพราะไม่งั้นแล้วอาจจะไปถูก ตรวจคุณสมบัติตอนสัมภาษณ์แล้วก็ตกสัมภาษณ์ได้นะครับตัวอย่างเช่นบางสาขาเนี่ยนะครับเทคนิคการแพทย์เขาอาจจะมีคุณสมบัติที่เขาต้องการก็คือ ไม่ตาบอดสีนะครับแต่ว่าระบบ t c a s สเนี่ยไม่ได้กรองคุณสมบัติตาบอดสีให้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทราบลึกละเอียดขนาดนั้นนะครับท้ายสุดแล้วนะครับน้องๆที่ตาบอดสีเนี่ยเผลอสมัครไปนะครับถึงแม้จะสมัครผ่านนะครับท้ายสุดก็อาจจะไปตกสัมภาษณ์อยู่ดีนะครับนั้นเราอาจจะต้องอ่านคุณสมบัติเหล่านี้ให้ครบถ้วนด้วยนะครับ ในการอ่านเกณฑ์รอบที่3นะครับเราควรจะเริ่มต้นจากการเข้าไปที่ระบบ mythias.com/search นะครับหรือเมนูค้นหาหลักสูตรนะครับเมื่อเราค้นหาหลักสูตรเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราแค่พิมพ์คำสั้นๆลงไปนะครับตัวอย่างเช่นเราสนใจคำเรียนแพทย์แผนจีนนะครับเราก็อาจจะพิมพ์แพทย์แผนจีนนะครับเมื่อพิมพ์แพทย์แผนจีนลงไปครับระบบก็จะเปิด รายละเอียดขึ้นมาให้เลือกนะครับแพทย์แผนจีนแม่ฟ้าหลวงแพทย์แผนจีนมอหัวเฉียวแพทย์แผนจีนธรรมศาสตร์นะครับพอเราเลือกที่ใดที่หนึ่งนะครับก็จะมีเกณฑ์รอบที่3รอบที่2อรอบที่1ให้หมดเลยนะครับเราไปดูเกณฑ์ในรอบที่3นะครับด้านบนจะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเช่นเราจะต้องจบหลักสูตรอะไรมีคะแนนขั้นต่ําเท่าไหร่มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีคุณสมบัติพื้นฐาน ครบหมดแล้วนะครับเราก็ลงไปดูที่การคำนวณคะแนนนะครับในการคำนวณคะแนนเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยครับว่าใช้วิชาเท่าวิชาต่างๆเนี่ยอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อรวมค่าน้ำหนักให้ได้100นะครับนั้นแล้ว ฐานการคำนวณคะแนนรวมครับจะเต็ม100เสมอนะครับเมื่อเราคำนวณคะแนนรวมเต็ม100ได้แล้วนะครับก็จะไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สมัครในสาขาเดียวกันนะครับคนที่คะแนนสูงกว่าก็จะได้คัดเลือกเข้าก่อนนะครับคนที่คะแนนต่ำลงมาหน่อยอาจจะติดเป็นตัวสำรองอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อเราดูการคำนวณคะแนนแล้วนะครับเราเอาคะแนน A level คะแนน g ี a t ดทีที่เราได้นะครับมาคำนวณคะแนนของเราเองนะครับตามค่าน้ำหนักที่แต่ละสาขาได้กำหนดเอาไว้นะครับเราคะแนนขั้นต่ำคะแนนของเราเนี่ยนะครับที่เราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปรียบเทียบกับคะแนนขั้นต่ำปีที่แล้วครับบางสาขาเนี่ย ระบบทีแคจะบอกเอาไว้เลยในใต้นั้นนะครับว่าปีที่แล้วนในรอบที่3เนี่ยสาขานี้คะแนนต่ำสุดปีที่แล้วคือเท่าไหร่นะครับเช่นคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วคือร้อยละ62นะครับเราคำนวณคะแนน,นรวมของเราตามเกณฑ์แล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ร้อยละ66กนะครับก็มีโอกาสนะครับว่าเราจะติดสาขานี้ได้ในปีนี้นะครับเพราะว่าคะแนนของเราปีนี้เนี่ยสูงกว่าคะแนนขั้นต่าของปีที่แล้วแต่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆในการที่น้องๆจะประเมินก็คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยครับถ้าเราลองดูคะแนนเฉลี่ยปีที่แล้วของวิชา A Level กับ T ีแก t ทีแเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีนี้ของ e l e ลเวลทีแกตทนะครับเราอาจจะบอกได้ครับว่าคะแนนมันเฟอร์ขึ้นคือหมายถึงมันอาจจะคะแนนสูงขึ้นนะครับหรือคะแนนมันฝืดก็คือคะแนนปีนี้มันค่อนข้างต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็จะคาดการได้ครับว่าคะแนนต่ําสุด ของปีนี้จะสูงขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าเราดูความเฟอกับความฝืดของคะแนนเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าคะแนนปีนี้เราอาจจะคาดการว่ามันจะสูงขึ้นหรือต่ําลงจริงๆระบบ t c a s สในปีนี้นะครับเตรียมคํานวณผลของความเฟอ้อกับความฝืดแล้วก็ประมาณการคะแนนขั้นต่าของปี67 ให้น้องๆเห็นด้วยนะครับน้องๆก็อาจจะไปช่วยดูไม่ต้องคำนวณเองนะครับเราคำนวณไว้ให้แต่ว่าผลการคำนวณของเราแน่นอนมันจะไม่ถูกต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วคะแนนต่ำสุดที่เกิดขึ้นจริงมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างคะแนนสอบความเฟอ้อความฝืดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะ พยากรณ์ได้แต่ว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของพฤติกรรมผู้สมัครด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถประเมินได้นั้นแล้วความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นแต่มันเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นให้เราดูได้นะครับคะแนนสูงสุดต่ําสุดถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะครับก็สามารถดาวน์โหลดสําหรับปีต่างๆย้อนหลังไปถึงปี60ได้เลยนะครับแต่ว่าปีล่าสุดน่าจะดีที่สุดในการที่เอามาเปรียบเทียบนะครับเวลาเลือกในระบบ t c a s สเนี่ยนะครับ จะเหมือนกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเราค้นหาหลักสูตรที่เราชอบนะครับที่เราอยากจะเรียนนะครับเมื่อเราค้นหาเจอแล้วนะครับเเกณฑ์ก็พอใช้ได้คะแนนรวมเราก็พอไหวนะครับเราเอาคณะที่เราสนใจเนี่ยกลับเข้ามาเก็บในตะกร้าได้เลยนะครับทอ,บอ,อมีตะกร้าให้ สามารถที่จะรวมหลักสูตรที่สนใจไว้ได้ประมาณ15-20หลักสูตรนะครับ mm hmm. เมื่อเราค้นหาเกณฑ์ของคณะต่างๆแล้วเรามีคณะที่สนใจเราใส่ตะกราไว้แล้ว15-20หลักสูตรนะครับเราสามารถที่จะเอา15-20หลักสูตรนั้นมาเรียงอันดับนะครับเพื่อเป็น10อันดับสุดท้ายในบางสาขาเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้าเนี่ยมากกว่า1เกณฑ์นะครับเช่นคนจบสายศิลป์กับคนจบสายวิทย์ ในรูปแบบเดิมนะครับอาจจะมีทั้ง2เกณฑ์เลยแล้วเราก็สอบครบทุกวิชาของทั้งสายวิทย์สายศิลป์คณิต1นึสองเราสอบหมดเลยนะครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็สอบด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะก็สอบด้วยเราสามารถเลือกเกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์ไปพร้อมกันเลยได้นะครับแต่ว่าก็จะเสียอันดับไป2อ,อันดับนะครับเวลาเราเลือกเกณฑ์การคัดเลือกต่างๆเรียงอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะจัดอันดับจาก1ไป10 โดยอ like no ันดับหนึ่งเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นอันดับที่เราต้องการเข้าเรียนมากที่สุดนะครับก็คิดเสมือนว่าเราติดทุกสาขาเลยที่เราเลือกครับอันไหนที่เราอยากจะเรียนมากที่สุดต้องไว้อันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เรียงอันดับหนึ่งตามความยากไม่ใช่เรียงอันดับหนึ่งตามคะแนนของเราหรือไม่ใช่เรียงอันดับหนึ่งแทนตามลำดับ ที่คะแนนต่ําสุดปีที่แล้วเขาสูงสุดก็เอาไว้อันดับหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราต้องเรียงอันดับหนึ่งคือสาขาที่เราต้องการเข้าเรียนมากที่สุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดคะแนนสูงพอเนี่ยเขาจะอ,าอันดับหนึ่งให้เราก่อนนะครับนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้อันดับที่เราชอบมากที่สุดมาก่อนเสมอนะครับ ในระบบเองเนี company, so see, ่ยนะครับอาจจะมีการเพิ it, ่มที่นั่งได้หลังจากที่เปิดรับสมัครไปสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าการสละสิทธิ์ของน้องๆในรอบที่2อครับอาจจะเพิ่มที่นั่งในรอบที่3ได้เพราะฉะนั้นที่นั่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนจะไม่มีการลดลงนะครับในช่วงระหว่างการสมัครนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่นั่งที่รับนะครับอันนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับเราเตรียมตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สมมุติว่าน้องๆคนหนึ่งครับเขามีเ,เกณฑ์การคัดเลือกของเขาเนี่ยเรียงเป็นตารางนะครับก็เห็นได้ว่าเขาอาจจะสนใจคณะ A B C D E นะครับแล้วเขาก็มาคำนวณคะแนขน,นของเขาเองนะครับตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่แต่ละหลักสูตรคณะเขากำหนดมานะครับพอคำนวณคะแนขน,น,ขน,นของเราแล้วนะครับเช่นคณะ A เราได้ร้อยละ57นะครับ เราไปเทียบกับปีก่อนหน้าครับว่าปีก่อนหน้าเนี่ยสถิติต่ตําสุดคะแนนต่ําสุดเขาเท่าไหร่ครับก็ปรากฏว่าเราอคละหกสิบเรายังต่ากว่าปีก่อนหน้าอยู่สองสามคะแนนนะครับนั้นโอกาสการผ่านการคัดเลือกของเราก็อาจจะต่ํานะครับก็มันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะสองสามคะแนนนี้ก็ถือว่าสูงนะครับเป็นแกลบที่ค่อนข้างกว้างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้เป็นความฝันนะครับแล้ก็มีโอกาสจะติดได้แต่ไม่แน่นะครับก็ถือว่าไปลุ้นกันนะครับ อันดับ2ครับคณะ B ครับเราคำนวณเราคะแนนเราแล้วได้59นะครับแต่คะแนนต่ำสุดปีที่แล้วเนี่ยหโอ้โหห่างกันไป8คะแนนเลยนะครับก็เลยคิดว่าโอกาสเราต่ำมากเลยนะครับที่จะติดคณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลแล้วก็คือเราไม่ควรจะเลือกนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกไปเนี่ยเราก็จะเสียอันดับนี้ไปเกือบแน่นอนเลยนะครับ คณะ C คร so like so e ับเราก็ดูว่าคะแนนเราต่างมากไหมจากปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดต่างนิดหน่อยเราก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าคะแนนเราสูงกว่ามากเลยนะครับเช่นคณะ D เนี่ยนะครับเราได้60แต่ว่าปีที่แล้วเกรนเขาแค่45เองต้องไปดูนะครับว่าเกฑ์เดียวกันแน่ๆนะครับแล้วโอกาสที่เราติดก็สูงมากนะครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับเมื่อเราเรียงอันดับตามที่เราชอบนะครับก็ยังคงอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4 เหมือนเดิมนะครับไม่ได้สลับอันดับไปมาตามโอกาสการผ่านการคัดเลือกนะครับนั้นแล้วเนี่ยครับท้ายสุดครับถ้าเราไม่ติดคณะ A ครับเราก็อาจจะได้คณะ C ก็ได้แล้วถ้า C เราไม่ติดเราอาจจะไปที่คณะ D ก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสเราสูงมากนั่นเองนะครับ โดยทั่วไป10อันดับเนี่ยนะครับเขาจะจัดเรียงกันครูแนะแนวหลายคนก็แนะนําว่าอันดับ1 2 3นี่ต้องถือว่าเป็นความฝันนะครับอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าเรียนมานานแล้วนะครับอยากจะแต่งชุดนักศึกษาหรือชุดนิสิตแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอันดับ4-56ก็อาจจะถือว่าเป็นความจริงนะครับก็คิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเราคะแนนเราพอไปได้นะครับส่วนอันดับ8 9 10นี่ต้องถือว่าเป็นอันดับท้ายๆเผื่อสำรองไว้ถ้าหลุดออกมาหมดเลยเนี่ย 8 9 0นี่ก็ยังมีที่เรียนแน่ๆนะครับอย่างน้อยยังเป็นคณะที่เราชอบแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสถาบันชื่อดังหรือสถาบันยอดนิยมเท่านั้นเองนะครับเราก็เก็บอันดับ8-90เาเอาไว้เผื่อหลุดนะครับในการประกาศผลเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเราจะมีการประกาศผลรอบแรกวันที่20พฤษภาคมนะครับในรอบแรกนี่นะครับน้องๆก็จะดูครับว่าเราติดอันดับไหนนะครับเช่นเลือกไว้อันดับ10ปรากฏว่าเรา ประกาศผลครั้งที่1เราติดอันดับ5นะครับอาจจะต้องถามตัวเองก่อนเลยครับว่าพอใจกับอันดับ5หรือไม่ถ้าพอใจเนี่ยกดยืนยันสิทธิ์ไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจอยากจะลุ้นอีกรอบหนึ่งเผื่อจะขยับขึ้นเป็น4321ได้นะครับก็กดขอประมวลผลครั้งที่2นะครับการที่เรากดขอประมวลผลที่2นะครับเมื่อมีคนกดสละสิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธินะครับขอโทษทีครับถ้ากดไม่ใช้สิทธิ์เช่นเขาผ่านรอบแรกมาแล้วนะครับ เขาอยากจะไปรอบส like well, <that> 네 so, ี่หรืออาจจะเขาอยากจะไปต่างประเทศหรืออาจจะเรียนปีหน้าเป็นแกลบเยียอะไรก็ตามนะครับเขาเลยกดไม่ใช้สิทธิ์นะครับเวลากดไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันเกิดที่ว่างครับคนที่กดขอประมูลครั้งที่2เนี่ก็สามารถที่จะขยบขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับนั้นแล้วการขยบขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากการประมูลครั้งที่2เนี่ยเลยเปิดโอกาสให้น้องๆครับทั้งที่ติดอยู่แล้วและยังไม่ติดนะครับมีโอกาสเลื่อนขึ้น หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้ากดโปรโมคทั้งที่2แล้วมีโอกาสเลื่อนลงไหมนะครับไม่มีนะครับจะมีอยู่ที่เดิมหรือว่าเลื่อนขึ้นเสมอนะครับแต่ว่าในการประโมคทั้งที่2เนี่ยนะครับหลังจากประมวลส่วนเรียบร้อยแล้วน้องๆจะถูกยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติถ้าผ่านการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะประโมคทั้งที่2ครับต้องเลือกเอาสาขาที่เราอยากเรียนจริงๆเนี่ยเข้าประมวลผลเท่านั้น สาขาที่เราไม่อยากจะยืนยันสิทธิ์อย่าเอามาโปรโมทรั้งที่2นะครับก็เราอาจเช่นเรา,าติดอันดับ5เราจะเลือกแค่1นกับ2เท่านั้นมาโปรโมทรั้งที่1 2 1 2 5นะครับก็แปลว่าถ้าขยับขึ้นได้ไป1 2ก็เอาถ้าขยับไป 3- 4ไม่เอาแต่ถ้าขยับไม่ได้เลย5อยู่ที่เดิมก็เอาอย่างนี้แปลว่าเราเลือก1 2 5เก็บไว้นะครับนั้นเวลาโปรโมททั้งที่2ครับ คิดให้ดีก่อนนะครับแล้วก็กดขอประมวลผลครั้งที่2ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับระบบ t c a s เนี่ยได้มีคำอธิบายในคู่มืออย่างชัดเจนนะครับถ้าน้องๆสงสัยในเรื่องใดนะครับก็ขอให้อ่านคู่มือเป็นหลักนะครับก็การประมวลผลครั้งที่2นั้นเอ่อจะประมวลเฉพาะคนที่กดขอเท่านั้นนะครับไม่ได้ประมวลให้ทุกคนนะครับและอย่าลืมว่าถ้ายังอยากเรียนที่เดิมอยู่กรณีขยับขึ้นไม่ได้ต้องเลือกที่เดิมที่เราผ่านการคัดเลือกเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ย ถ้าเลื่อนขึ้นไม่ได้คือหลุดไปเลยนะครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับก็อาจจะฝากาทริคแล้วก็เทคนิคต่างๆสําหรับรอบที่3าไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะคะท่านจาย์ชาีคะค่ะอาจารย์น้องกวนคะเรื่องของการเลือกอันดับนะคะหรือเลือกคณะที่อาจารย์มีประสบการณ์มาหรือมีเคสสแตทดี้ค่ะที่นักเรียนมาขอคําแนะนําคำปรึกษาอาจารย์มีอาายอยากจะเรียนเชิญให้อาจารย์ได้แชร์ให้กับน้องๆหรือท่านผู้ปกครองได้ได้รับฟังค่ะค่ะ ต้องต้องเรียนท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะว่าในระบบ TC a s เนี่ยได้ดำเนินการให้พวกเราเรียกว่าเหมือนกับทุกอย่างคือเรียกว่า one stop service เลยนะคะอยู่ในที่เดียวกันที่ค่อนข้างครบถ้วนสิ่งที่เหลือก็คือท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะคะจะต้องเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดจริงๆค่ะต้องละเอียดจริงๆไม่อยากให้แค่อ่านประโยคเดียวแล้วก็รีบวอยายแล้วถาม เพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นนั้นเวลาที่เราเจอแบบอาจารย์ครับอาจารย์คะอันนี้มันยังไงอันนี้เป็นยังไงเขามีบอกไว้หมดแล้วคะ่ะบอกไว้ทุกขั้นตอนเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชาลีได้อธิบายละเอียดมากแล้วก็บอกเลยว่าท่านอาธิบายเห็นภาพชัดเจนถ้าหากใครฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นะคะ ไปไปดูอีกรอบเพราะว่าเรายังยังแขวนไว้อยู่ใช่ไหมคะ mm. ไปดูอีกรอบว่าอาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างไรบ้างมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนทีนี้สิ่งที่อยากจะขอความการุณาท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ก็คือว่าออด้วยความที่ปัจจุบันเรามีข้อมูลเยอะเรามีแหล่งช็อปเยอะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชารีบอกว่าให้ช็อปมาได้15-20สาขา mm. การช็อปมา15-20สาขาบางคนนะคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ แล้วสรุปแล้วหนูชอบอะไรหนูอยากเรียนอะไรหนูโฟกัสอะไรแล้วมันมันหาคําตอบไม่ได้มันจะไม่ตอบใจแล้วไม่ตอบโจทย์ด้วยถ้ามันเยอะขนาดนั้นนะคะมันควรจะเป็นอะไรที่มันมีความใกล้เคียงกันอย่างที่หนูตั้งใจไว้ไหมก็ก็ลองดูว่าในสิ่งที่เราชอบมาในตะก้าค่ะ15-20ถึงอันเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างเพราะบางคนชอบมา20อันเลือกไม่ได้สักอันก็มีนะคะอาจารย์ซึ่งซึ่งอันนี้คือมันมันลำบากใจมากแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะ เลือกมาให้มีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเวลาที่เราไปสอบเราก็เลือกสอบแบบเข้าใจว่ามันเลือกสอบได้เยอะอะแต่มันควรจะถามตัวเองให้ชัดว่าเราอยากไปแนวไหนจะเป็นวิทย์สุขภาพวิทย์กายภาพชีวภาพวิศวะหรือว่าจะเป็นทางสายสินหรืออะไรเนาะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชาลีได้พูดถึงแล้วมีนักเรียนบางคนพลาดเรื่องตาบอดสีก็ไปสมัครโดยไม่ได้ดูคุณสมบัติเพราะตาบอดสีไม่ได้กรองในระบบนี้ว่าคุณตาบอดสีหรือไม่นั่นคือนักเรียนต้องไปตรวจ นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเด็กเดินมาแบบอาจารย์คะหนูเพิ่งรู้ว่าหนูต้องไปตรวจตาบอดสีแล้วมีบางคนนะคะอยากจะไปเลือกคณะที่กำหนดเรื่องตาบอดสีทําให้เลือกไม่ได้เลยเคสนั้นเนี่ยโชคดีที่ไหวตัวทันแล้วก็เลยได้ไปเลือกคณะที่ไม่ได้มีข้อกําหนดนี้<ม>ก็โอเคอันนั้นคือก็คือ,คอประสบความสําเร็จเรื่องอาชีพไปเรียบร้อยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยแบบนี้คะ่ะอยากให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะคืออ่านด้วยกันในในเว็บไซต์ m y t c a s t ที่ท่านอาจารย์ชาลีได้ได้ โชว์ให้พวกเราเห็นเนี่ยคะ่ะมีรายละเอียดทั้งสําหรับคนเป็นครูทั้งสําหรับคนเป็นนักเรียนที่จะเป็นผู้สมัครสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในส่วนไหนที่คุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนลูกได้ทําอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มีความรู้สึกเป็นห่วงนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบตะกาหนึ่งไม่เหมือนลูกเลยลูกชอบมาอีกตะกาหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแล้วมันแมทกันไม่ได้ แล้วก็มันเป็นความทุกข์ของครอบครัวค่ะในฐานะที่เราเป็นครูเราก็รู้สึกว่าบางทีคือต้องต้องเรียนว่าทั้งตระกูลนะคะที่มาคือแบบว่าค,คุณพ่อคุณแม่มปู่ย, <า S 1> ย่าตายายแล้วก็ลูกแบบว่าแล้วคือตกลงกันไม่ได้เรียนให้แม่หน่อยเรียนให้แม่แม่อยากเอาอันนี้แม่อยากเอาอันนี้ส่วนคุณปู่คุณย่าก็อ้อเรียนให้ปู่ย่าหน่อยอันนี้อันนี้นะคะยังไม่มีถามใครถามลูกเลยว่าแล้วลูกอะลูกอยากเรียนอะไร นี่เป็นความสับสนในครอบครัวแล้วก็เป็นความทุกข์ของเด็กมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะบางคนเขาก็พร้อมจะเป็นเด็กน่ารักให้ครอบครัว mm hmm. เขาก็เลยไม่ได้เลือกอย่างที่เขาอยากเลือกเนาะ mm hmm. ทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่ามาพูดที่ตรงกันแล้วอยากจะขอคุณพ่อคุณแม่คุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะถามลูก ว่าลูกเขาาตั manager, ้งใจอะไรเขาค้นพบอะไรในตัวเองอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วเขาเนี่ยอยากจะไปสู่สาขาวิชาอะไรเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคตหรือการที่เขามองเห็นตัวเองในอีก30ปีข้างหน้าว่านี่คือตัวฉันซึ่งมันคือแคเรียพาธเนาะถามเขาหน่อยว่าเขามองเห็นตัวเองแบบนี้เด็กสมัยนี้เขาค่อนข้างมีแผนนะคะเขาจะบอกได้เลยว่า อ๋อเขาจะทําแบบนี้แล้วเขาจะเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากจะทําแบบนี้ซึ่งเด็กเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ปกครองค่ะได้ฟังเขาแล้วก็หาเหตุผลร่วมกันค่ะและบางทีคุณลูกนะคะก็ไม่ได้อยากให้จะมาแบบว่า คือยึดตัวเองเป็นสําคัญไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เลยไม่ฟังใครเลยเพราะบางทีประสบการณ์ที่แต่ละท่านมีข้อมูลมาเนาะเรามีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis ปัจจุบันนี้คือวิเคราะห์มันมีเยอะวิเคราะห์เลยว่าอะไรคือจุดลงตัวที่สุดที่เหมาะกับเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนอ๋อเขาให้สมัครวันแรกเอาเลยสมัครเลยแล้วสุดท้ายก็ใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่ต้องรีบเพราะว่าการสมัครก่อนสมัครหลังไม่ได้มีผลต่อคณะที่หนูใช่ได้เพราะบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ขาไปสมัครวันแรกเดี๋ยวมันจะได้อย่างที่เราสมัครซึ่งไม่ใช่นะคะแต่บางคนแมมอาจารย์นภัทรก็ชอบพูดเรื่องสายมูเนาะบางคนก็บอกอาจารย์ขาไม่ได้เลยค่ะหมอดูบอกว่าต้องสมัครวันนี้เท่านั้นค่ะถึงจะได้อะไรเงี้ยก็มีวันธงชัยค่ะอันนี้เพื่อความสุขใจเพื่อความสบายใจของครอบครัวไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่แค่จะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนคือตัดสินใจให้ชัด ว่านี่แหละเลือกแล้ว10อันดับเพราะว่าอาจารย์ให้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าจะไม่เลือกถึง10ก็ได้คะแนนเราดีมากเราเลือกแค่6เราอยากเรียนเท่านี้แหละ<ม>ก็เลือกแค่นั้นก็ได้ค่ะไม่ไม่มีใครว่านะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกสูตรสาเร็จของครูแน่วแนวเนาะสามอันก็คือเลือกไปเลยคือแบบความไฟฟันในชีวิตเรานะคะ<ม>แล้วก็อีก3มอันนึงขอเป็นความจริงส่วนสุดท้ายก็คือเผื่อเผื่อเราแบบจะได้ไม่หลุด<ม>ซึ่ง มีหลายคนที่เลือกเผื่อจะได้ไม่หลุดเนี่ยค่ะสุดท้ายคือซิ่วจริงๆแล้วคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอยากให้ทุกคนได้ได้เรียนอย่างที่ตัวเองตั้งใจที่ตัวเองหวังแต่ถ้าเลือกไปแล้วนะคะตัดสินใจแล้วว่าเป็นอันเนี้ยอยากให้เรียนเรียนจริงๆแล้วก็แล้วก็อยู่กับมันอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายจะเรียนรู้ตัวเองว่าจริงๆตัวเองก็ชอบนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นในรายละเอียดใดๆอ่านอ่านให้ละเอียดถ้าไม่เข้าใจจริงๆค่อยถาม นะคะแล้วก็ตกลงร่วมกันจะได้ไม่ทะเลาะกันและคุณพ่อคุณแม่เตือนไว้เลยนะคะทุกอย่างของลูกคือรู้หมดรหัสผ่านก็รู้ otp ก็รู้ทุกอย่างรู้หมดแต่ลูกเนี่ยไม่รู้อะไรของตัวเองเลยอันนี้คือเรียกว่าเป็นความเสียหายมากๆในในเรื่องของการที่นักเรียนจะตอบใจและตอบโจทย์ตัวเองนะคะเพราะว่าคนเรียนคือลูกค่ะ เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่คือผู้สนับสนุนผู้เป็นห่วงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแต่ว่าให้ลูกเขาได้ดําเนินการด้วยชีวิตของเขาขอให้เขายืนยันด้วยตัวเองเพราะมีบางบ้านคุณพ่อมายืนยันให้ตอนดึกลูกยืนยันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็กลายเป็นอีกใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> คนละเรื่อง <c oughs> โอ้โหดิฉันเนี่ยมีเพื่อนที่แบบเฮ้ยเธอฉันไปยืนยันให้ลูกแต่ลูกจะไม่เอาอันเนี้ย <c oughs> แล้วหมดสิทธิ์แล้ว <c oughs> นั่นคือลูกไม่คุยกับแม่เลยอันนี้เป็นความเป็นความเจ็บปวดหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอความกรุณาเลยท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณลูกคุยให้ตรงกันและให้ให้ลูกนะคะได้เลือกอย่างที่ลูกอยากจะเลือกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์นับขวัญมากเลยนะคะทำให้เราได้เห็นภาพแล้วก็ เป็นสิ่งสะท้อนมาจากนักเรียนจริงๆนะคะว่าบรรยากาศการเลือกก็จะมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายธรรมชาติมากๆนะคะนอกจากที่เราได้ค้นพบตัวเองแล้วว่าเราชอบคณะอะไรการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะอาจารย์คุณสมบัติว่าเรามีครบถ้วนไหมคะแนนสูงต่ำคะแนนเฉลี่ยเป็นอย่างไรก็จะเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนะคะที่จะสามารถเข้าในอันดับหรือว่าเข้าในคณะที่ตัวเองตั้งใจอย,อยู่แล้วนะคะ อาจารย์คะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะ <c oughs> ก็มีคําถามมาจากทางบ้านนะคะอาจารย์คะจาก <c oughs> น้องๆคะ่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เรื่องของการสมัครต้องเลือกสิบอันดับไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเลือกเป็นอย่างไรบ้างค่ะ จริงๆแล้วอาจจะก่อนอื่นอาจจะเสริมอาจารย์รับความนิยสักสนิดนึงนะครับว่าในการที่เราประชุมกันกับผู้ปกครองหรือญาติิในบ้านแล้วก็ตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ระบบ t c a s สมอบให้ก็คือข้อมูลละเอียดละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะว่าเกณฑ์คัดเลือกนะครับจริงๆปีนี้ถือเป็นมิติใหม่ถ้าเราดูหลักสูตรใดเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลละเอียดมากขึ้นตัวอย่างเช่นอัตราการจบการศึกษา นั่นแปลว่าถ้าคนมาเรียนร้อยคนในหลักสูตรนี้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เขาจบหลักสูตรนี้ภายในระยะเวลาของหลักสูตรนะครับอันดับที่2ก็คืออัตราการได้งานทาครับคือหลังจากจบแล้วเนี่ยมีงานทําร้อยละเท่าไหร่ด้วยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โ oh, หหลักสูตรนี้เนี่ยมีงานทําเกือบร้อยละร้อยเลยน่าสนใจมากๆเลยไม่ตกงานแน่นอนนะครับไม่ใช่เฉพาะสาขาพยาบาลเท่านั้นที่มีงานทําร้อยละร้อยสาขาอื่นก็มีงานทําร้อยละร้อยได้นะครับในส่วนที่3ครับ เงินเดือนเฉลี่ยของคนที่เขาทางานนะครับว่าหลังจากทํางานไปสักปีหนึ่งแล้วเนี่ยเงินเดือนเขาได้เฉลี่ยกันเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็จะประกอบการตัดสินใจได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ตะกี้อาจารย์รับขวัญถามว่าอาจารย์ถามว่าเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ฝนถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับปีนี้ถ้าเกิดว่าเราจําตอนช่วงหลายเดือนก่อนได้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีอ,อวเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการ ให้การสมัครรอบ3ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่าย นะครับนั่นตอนนั้นเราก็คือหากันพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังยังถือว่าขั้นตอนในเรื่องของงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้ทําได้จนเสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสว่าอาจจะต้องชําระเงินไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไป r e i m b u r s e หรือว่าไปเบิกในภายหลังนะครับแนวโน้มอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าสามารถทํางบประมาณต่างๆได้ทันเพราะว่าปีนี้งบประมาณต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างช้านะครับก็เลยอาจจะทําให้ไม่สามารถ ที่จะทําการเบริกได้แบบเรียลไทมนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะรีอินเิร์น้องแบบเรียลไทมเลยก็คือไม่ต้องสํารองจ่ายไปก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบทปอเองครับค่าสมาัครเนี่ยสำหรับรอบที่3นะครับต้องถือว่าคงที่มานานแล้วนะครับก็เริ่มต้นนะครับสำหรับน้องที่สมัคร1อันดับเนี่ยก็จะเสีย150บาทนะครับพอ2อันดับก็เป็น200บาท 3อันดับ250นะครับไล่เรียงไปเรื่อยๆจนถึง10อันดับเนี่ยจะเสีย900บาทนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะครับใน10อันดับ900บาทเนี่ยหลายๆคนก็ชอบถามมาที่ทปอนะครับตรงนี้อาจจะเล่าให้ฟังเลยว่าเอ๊ะทำไมสมัครอันดับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะต้องเสียเงินมากขึ้นนะครับไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์มันคลิกทีเดียวแล้วมันก็รันทีเดียวทําไมมันถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามอันดับที่เลือกนะครับต้องบอกว่าในระบบของการ สมัครเนี่ยนะครับเนื่องจากการสมัครเกิดขึ้นที่ระบบทปอไม่เหมือนกับรอบอื่นๆที่สมัครที่มหาวิทยาลัยดังนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้เงินโดยตรงจากค่าสมัครจากน้องๆแต่ว่า Top o ทปอทําเสมือนเป็นคนกลางที่รับค่าสมัครแทนทุกมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้องสมัคร3มหาวิทยาลัยเราก็ต้องนําค่าสมัครเนี้ยจ่ายคืนไปที่3มมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยได้เงินเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับแน่นอนมหาวิทยาลัยก็ต้องมี ต้นทุนในการดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือการที่จะต้องออกสายเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับนั้นเราก็มีการจัดสรรรายได้ค่าสมัครเหล่านี้ครับไปตามจํานวนอันดับที่น้องๆเลือกมหาวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะครับเช่นถ้าที่ธรรมศาสตร์ปีนี้มีคนสมัครรวมทั้งสิ้น1000 0แคนนะครับออไม่ถึงขนาดนั้น20,000คนนะครับเราก็อาจจะได้ค่าสมัครในส่วนของ2000 0คนเนี่ย ของที่เลือกธรรมาศาสตร์โอนไปให้มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะครับแล้วจำนวนการประมวลผลเนี่ยเป็นต้นทุนที่ฟิกนะครับค่าคอมพิวเตอร์ค่าซอฟต์แวร์ค่า Software, คลาวด์ต่างๆตัวนี้ก็จะถูกหักออกจากค่าสมัครก่อนส่วนที่เหลือก็จะจัดสรรไปที่ทุกมหาวิทยาลัยที่น้องๆสมัครนั่นเองนะครับงั้นท้ายสุดแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมค่าสมัครจึงเป็นไปตามอันดับที่น้องๆเลือกนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราได้ข้อมูลนะคะอย่างรอบด้านเลยทีเดียวทั้งเรื่องของการ สมัครนะคะเรื่องของการค้นหาตัวตนที่ใช่ให้ตอบใจนะคะตอบใจคือตอบใจตัวน้องนนักเรียนเองนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์นี่น่าจะหมายถึงโรคอาชีพและตอบโจทย์ความเป็นตัวเราตัวตนทั้งหมดนะคะก็ อยากให้กำลังใจน้องๆนะคะทางสวกทก็ต้องขอส่งแรงใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับ <ๆ S 1> น้องๆชั้นม .6 ทุกๆคนเลยนะคะรวมถึงน้องๆที่กําลังจะเข้าศึกษาต่อในปีนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆตอนนี้ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะได้คณะตามที่มุ่งหวังตั้งใจนะคะจับมือไว้แล้วเราไปด้วยกัน,นะค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะในช่วงเสวนาแนะแนวเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ